พลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพมนุษย์รักษามนุษย์กันแล้วกันง่ายที่สุดก็วิจัยได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์โอ้เราวิจัยได้มันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะแล้วจะไปวิตกกับเพื่อนไปทำไมล่ะในเมื่อเราทำได้แล้วพระศาสดาในกลุ่มสาธุนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพมนุษย์รักษามนุษย์กันเลยครับง่ายที่สุดโอเควิจัยได้แล้วพลังงานบริสุทธิ์ใช่แล้วใช่แล้วเพราะพูดภาษาสุดท้ายที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะแล้วจะไปวิตกกับเพื่อนไปทำไมแล้วค้นคว้าวิจัยได้เรียบร้อยก็พูดได้เต็มปากในเมื่อตัวทำไมเราทำได้แล้วพระศาสดาในกลุ่มสาธุนี่พลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพเอาละมาละใครก็ตามที่อยู่หน้าจอก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับตะแลนตะแลนตะแลนนะครับ เมื่อก่อนจินตนาการว่าคนคือมนุษย์อะเนาะคนคือปรสิตคือเชื้อโรคปรสิตคือเชื้อโรคก็แล้วกันคนคือปรสิตย้ายร่างไปมาจิตอยู่ในกล่องถูกฝังข้อมูลมาเรื่อยๆไม่มีตัวตนปัจจุบันคิดว่าทุกอย่างถูกสมมุติขึ้นจากความว่างที่เคยมีพอซับซ้อนมากก็ต้องล้างเพื่อกลับไปสู่ความว่างเปล่าเออใช่ครับมันมาจากความว่างใช่ครับน่าจะย้อนทางกลับไปหาความว่างที่เดิมถูกต้องครับตรงนี้มาจากไหนไปที่นั่นครับถูกต้องครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงกันนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะมีรูงอกนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าถึงกันเพราะมีรูงอกมาเป็นสะพานให้นะครับจำด้วยมีหน้าที่เป็นสะพานให้โอเคไหมครับเชิญครับผมบันเดย์ขอบคุณค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาครับห้ามทวงหนี้นะฮะเชิญครับคุณลุงที่โทรมาเมื่อวานค่ะอ๋อบอกชื่อได้ไหมคะค่ะที่สันนะใจสั่นนะคะอ๋อมนุษย์ใจสั่นเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาโอเครายงานผลเลยครับรายงานตัวเลยครับเชิญครับค่ะตอนนี้ดีขึ้นเมื่อคืนนอนหลับได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทานอาหารกินข้าวอะค่ะก็มีรสชาติคือการกินอาหารก็ดีขึ้นครับค่ะอย่างอื่นแล้วก็ร่างรำมันมีความขุ่นมัวเกิดขึ้นหนึ่งเหมือนโมหุ่นอึดนะคะมันก็ใช้ทิ้งรับอากาศแล้วก็ดีขึ้นแล้วอารมณ์ทุกอย่างแทนก่อนหน้านี้นะคะมันมีความเศร้าแต่กลับกลายว่าวันนี้ดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่มันยังมีอาการเวียนหัวแล้วก็ใจสั่นบ้างเล็กน้อยมีอาการกลัวยังมีค่ะแล้วก็มีเวลานั่งเฉยๆยังมีความรู้สึกพอนิ่งๆอะค่ะในความรู้สึกตัวมันจะสั่นๆข้างในอะค่ะมันโยกค่ะโอเคผมว่าผมเข้าใจถึง 98-99% แล้วนะที่ว่ามันทั้งหมดนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตถามมาว่านะเมื่อหลังจากที่รายการจบไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้รับโทรศัพท์มาไม่น้อยกว่า15 รายครับผมอยู่ถึงตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมารับโทรศัพท์หนึ่งในนั้นบอกว่าน่าสงสารจังคนของคุณสงสารมากเขาสงสัยว่าทำไมเพียงแค่พูดคุยกับลุงงอกหน่อยเดียวจะอ้วกจะเจียนจะร้องของน้องแห่งแต่สารพัดเขาก็ถามลุงเนาะลุงก็บอกอยู่คำเดียวนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับมันสามารถไปทำปฏิกิริยากับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในร่างกายของคุณนั่นแหละครับมันก็เลยโอ้โหเป็นมามากมายคำตอบทั้งหมดประมาณ15 สาย 16 สายเมื่อคืนที่ผ่านมาดูสิครับผมทนถึงขนาดนั้นนะงานคุณงานเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเคนะก็แน่นอนมีผู้สงสัยมาก
แล้วก็เขาแสดงความยินดีมาตลอดนะคนที่เขาโทรมาแปลว่าคุณจะเป็นไฮไลท์คนหนึ่งนะครับในเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์จำด้วยครับขออนุญาตเรียนถามไม่ต้องเปิดชื่อเสียงก็ได้ไม่เป็นไรครับหรืออยากจะเปิดก็ไม่มีปัญหาขอเรียนถามลึกๆหน่อยได้ไหมค่ะเพราะว่าสิ่งนี้มันสะสมมามากร้อยแปดประการครับผมจะดันไม่รู้เรื่องพวกนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยผมไม่เคยถามมนุษย์ลึกๆนะให้รู้ว่าค่ะไม่เคยถามเลยขออนุญาตนิดนึงเถอะอย่างเช่นวันนี้ก็มีผู้คนมาหนึ่งคนเขาบอกว่าเขาปวดหัวปวดแขนปวดขาเป็นนู่นนี่สารพัดเขาถามผมว่าเดี๋ยวนะฟังให้ดีผมจะตอบว่าไงเขาถามผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเช่นนี้ใช่มั้ยเขาถามผมคือตัวเขาเองหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรจึงมีอาการเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคุณนั่นแหละมันมีอะไรจึงเป็นเช่นที่คุณเป็นนะฮะทำนองเดียวกันเลยครับผมก็ไอ้คำถามอย่างเนี้ยผมไม่อยากจะตอบแต่ผมอยากจะตอบคำว่ามันหายไปได้ยังไง อยากจะตอบว่ามันหายไปได้ยังไงไม่อยากจะตอบคำถามว่ามันเป็นเพราะอะไรจึงมีจึงมีอาการที่ไม่ปกตินะเอาล่ะก่อนจะจบกันกับวันนี้ที่สนทนาบอกว่าพอเวลามันหายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะรู้ไหมนี่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันที่หนึ่งมกราคมคุณไปกินอะไรมาเห็นไหมฮะนะไปกินอะไรไปนอนอะไปนอนที่ไหนนะดีไม่บอกว่านอนกับใครอ่ะ โอเคไหมครับประมาณนี้พอดีคนที่เป็นสนทนาเขาก็เป็นคนที่มีอันดับหน่อยนะพวกแค่สองสามประโยคก็เข้าใจเออหนูเข้าใจแล้วหนูเข้าใจแล้วเห็นไหมสุดท้ายผมบอกว่าผมอยากจะตอบคำถามบอกมันหายไปได้ยังไงเพราะนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเข้าสู่ระบบประสาทของคนเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะที่สามารถทำให้เขาได้คลี่คลายหายตาสว่างตาแจ้งกันโอ้โหสบายมากโอเคกลับมาถึงทางฝั่งคุณนี่นะครับขอเรียนถามนะด้วยความเคารพนะเพราะปกติผมจะไม่เคยถามเรื่องของส่วนตัวของใครนะถอยหลังไปเลยครับว่ามันสะสมในตัวคุณเนี่ยถ้าผมจะเดานะขออนุญาตเดาหน่อยได้ไหมได้ค่ะผมใช้คำว่าไม่น้อยกว่า10ถึง15ปีครับถูกผิดประการใดโปรดอภัยกรุณาเล่ามาเลยครับว่าคุณรับแรงต่างนามาต่อชีวิตของคุณเวลานี้เชิญครับมันอาจจะเป็นการสะสมที่มีความเสียใจมาตลอดเวลานะคะคุณหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เคยที่จะบอกหรือพูดออกมาคำถามหนึ่งเลยเคยไปสถานที่เขาทรงร่างทรงไหมครับไม่เคยค่ะโอเคเคยมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆมานะครับถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่องของร่างกายมีไหมครับไม่มีค่ะเอาล่ะต่อมาเคยถูกคดโกงอะไรต่างๆนะมาไหมครับมีค่ะเอาล่ะเข้าประเด็นเลยสิ่งนี้มันฝังใจเพียงใดหรือว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตจริงนะจนกระทั่งโหกูเนี่ยเป็นเบี้ยล่างมาทุกทีเลยประมาณนั้นหรือไม่ประการใดมีไหมครับพอที่จะเป็นตัวที่สะสมได้ไหมครับเพื่อนฝูงแกล้งแดงแจ๋วโหคบกับเพื่อนที่ไรห้าคนก็เสียผู้เสียคนให้เขาตั้งสี่ห้าคนเลยประมาณนั้นครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนการเมืองเงียบเรียบร้อยจนแบบมีความรู้สึกว่าไม่โต้ตอบอะไรกับใครที่เรามีปัญหาค่ะแต่การไม่โต้ตอบนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเข้าใจได้คือไม่เคลียร์เนาะหมายความว่าเกรงใจฝ่ายตรงข้ามกันแล้วกันใช่ค่ะก็เลยไม่อยากจะเจาะลึกไปแล้วไปที่ไหนได้เป็นสะสมเนาะใช่ค่ะครับครับครับเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่เหมือนเกรงใจแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แต่บางครั้งในความอะไรก็ได้จริงๆแล้วใจเราอาจจะไม่ได้ยอมรับเต็ม 100% ก็ได้ค่ะอืม
ก็เลยสะสมทีละ 1% 2% เนาะใช่ค่ะจนกระทั่งมันถึงโอ้โหเมื่อคืนนี้ถือว่าเขาถามลุงบอกลุงทำได้ยังไงถึงสามารถพูดก็ไม่กี่ประโยคเลยเสียงลุงเนี่ยมันทำด้วยอะไรเขาว่ากันนะจึงทำให้ทางฝั่งคนออกมาทั้งหมดผมเอาเร่งมาเลยออกมาเยอะๆมาเลยไซตอนซาตานราหูมัจจุราชมาเลยมันจะกับลุงหงอแต่เพียงผู้เดียวสิภาษานี้ก็ภาษาไม่ใช่ธรรมดาที่ลุงใช้กับทางฝั่งคุณนะครับที่ออกมามันเหมือนความโกรธที่มันเหมือนแบบคืออาการที่มองตอนแรกก็เหมือนมันคือเหมือนอาการของโกรธแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนได้ปลดปล่อยออกมาได้แบบไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าก็โอเคครับในวันนี้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แต่มันก็จะมีอาการปวดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ก็แล้วกันนะถือว่าบอบช้ำมานานเหลือเกินนะครับมาเจอลุงแค่ไม่กี่นาทีเนาะประมาณ15นาทีได้มั้งเมื่อคืนเนี่ยคุยกับคุณลุงเมื่อวานประมาณ20นาทีค่ะจนกระทั่งผมใช้คำพูดคำว่าเราใช้เวลาเพียงพอหรือยังใช่ค่ะภาษาผมคือภาษาไล่นะดูนั่นคล้ายๆกับว่าเอ้ยกูรำคาญมึงนะประมาณนั้นมีไหมฮะมีร่องรอยไหมฮะมีร่องรอยผมแสดงบทบาทรำคาญคุณมีไหมครับไม่ค่ะแต่เข้าใจว่าด้วยอาจจะไม่ต้องใช้เหมือนมันนานเกินไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือฝั่งผมเนี่ยผมถือว่าผมเป็นหน้าที่นะฮะฝั่งผมจะเซตตัวเองว่าคือมีหน้าที่มันจึงไม่มีอารมณ์ในทางที่บอกว่ารำคาญเธอแล้วนะประมาณนั้นครับค่ะไม่มีอารมณ์นั้นไม่มีภาษานั้นออกไปถ้าเป็นจุดคนหนึ่งก็แล้วกันนะคงจะโพร่งพรางโอ้โหแล้วก็นักหนาประมาณนั้นแต่ผมไม่มีเลยนะให้รู้ไว้ใช่ค่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่รู้ว่ามีหน้าที่ที่จะพาสำลอกสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายมนุษย์เพราะว่าผมจะเข้าใจเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ผมก็เลยนิ่งได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกก็ยินดีทุกคนทุกท่านแหละที่ว่าเนี่ยนะครับที่อยากจะให้มารู้ให้เข้าใจนะครับเมื่อกี้ได้ดูเฟซหรอไหมครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูครับเพิ่งเข้ามาดูค่ะเมื่อกี้เพิ่งเข้ามาแล้วพยายามโทรหาคุณลุงก่อนเลยค่ะอ๋อลองไปดูนะทำไมเพราะเราไม่ทันเมื่อกี้ค่ะก็เปิดเอาไว้ค่ะคุณเปิดเอาไว้เออดีแล้วล่ะครับก็จะดูย้อนหลังได้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะจะได้รู้ว่าเวลาลุงพูดอะไรที่มันลึกๆแหลมๆของผมนั่นนะครับก็พูดเอาไว้ในที่ตรงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่เสียงโทรมาครั้งแรกก็รู้ว่าต่างจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมเพิ่มเสียงหน่อยได้ไหมไงนะเสียงอ่อยเอ่ยมากเลยแทบจะไม่มีพลังเสียงเลยล่ะครับโอเคนะร้องไห้มาประมาณเป็นเดือนแล้วค่ะคุณลุงอ๋องั้นเหรอแต่แน่นอนสถานะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับโทษทีขออนุญาตไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเฮ้ยอยู่ไงกินไงทั้งนั้นอ่ะอ๋อก็คือเหมือนทำงานตามปกติแล้วก็คือปฏิบัติธรรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองเฮ้ยมันต้องมีรังใหญ่ท่านนะถึงจะอยู่ในสถานะงี้ได้นะครับถ้าผมฟังเสียงเนี่ยอายุก็ไม่มากมายที่จะไปเอาตัวไปหมกไว้ที่สถานใดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งใช่ไหมฮะมันน่าจะทำประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นได้เยอะนะครับพอจะบอกอายุได้ไหมครับ50แล้วค่ะเท่าไหร่นะ50แล้วค่ะ50เนาะก็ยังทำงานได้อย่างดีเลิศอยู่นะ50เนี่ยผมนี่เป็น76แล้วผมก็ยังทำได้สบายๆของผมอยู่นะครับนะก็โดยรวมทั้งหมดแล้วมาถึงนาทีนี้คุยกันได้อย่างร่องรอยสะอื้นมีไหมครับตอนนี้ยังมีค่ะมีนิดนึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาตัวเหลือเอาตัวที่เหลือมองว่าอย่างน้อยๆเหลือแค่20%แล้วกันโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะขึ้นลงแค่ไหนครับ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 ดีมากมากนะฮะเพราะว่าถือว่าทางฝั่งลุงเองนะฮะแล้วก็มีคณะทำงานนะครับในส่วนที่เป็นเคสทางฝั่งคนนี้นะ
ก็มีการพูดคุยกันว่าเออเอ้ยมันน่าจะเป็นเคสเป็นไฮไลท์ของการปฏิบัติการที่ผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับนะโดยการผ่านแสงผ่านเสียงนะครับถ้าหากว่าสัมผัสตัวได้ยิ่งเร็วกว่านี้เยอะนะให้รู้ก็ความเศร้าที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจับลดน้อยลงมากเลยค่ะโอ้ครับมากเลยจริงๆเลยค่ะความเศร้านั้นที่เกิดขึ้นเหลือแค่ประมาณแค่จากร้อยแบบร้อยอย่างเงี้ยเหลือแค่ประมาณ 20% เช่นกันค่ะโอเคโดยรวมทั้งหมดแล้วนะฮะทั้งหมดทุกส่วนเลยตีค่าเฉลี่ยทั้งหมดก็ได้ถึง 80% ก็ถือว่าสุดยอดอะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนาะค่ะใช่ค่ะแต่ผมให้ความสำคัญมากในเรื่องของการพูดคุยกับสนทนาเนี่ยคือความเข้าใจเนี่ยผมให้ความสำคัญถึงระดับ 80% ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดคุยผมจะไม่มีอารมณ์ในการกระแทกแดกดันประชดประชันจะไม่มีเวลาผมทำหน้าที่นี้ผมจะไม่มีนะฮะอยากจะปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นะคำว่าบางสิ่งบางอย่างอย่าไปคิดไปไกลพลังงานไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวให้อยู่ในตัวเวลาเนี้ยครับนะเมื่อเวลาได้รับถูกพลังงานที่บริสุทธิ์มันล้างมันชาล้างให้แล้วความสดชื่นก็กลับคืนมาใช่ไหมครับใช่นะเรียบแรงก็จะกลับคืนมาด้วยในเวลาเดียวกันมันจะมาพร้อมกันครับผมนะแล้วก็ผิวพรรณดูด้วยนะครับมันจะเปล่งปลั่งมากกว่าเดิมอีกทีเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็หลับได้สนิทเยอะแล้วนี่นั่นนะครับเป็นที่มาพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราหลับสนิทนะครับจำด้วยครับเมื่อวันนี้ค่ะไอฟังย้อนกับของเมื่อคืนที่คุณลุงพูดเรื่องความหงุดหงิดที่ติดกันนะคะแล้วก็มองว่าอ๋อเราก็เป็นเหมือนบางทีแล้วเราก็เดินไปเดินมาโดยเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่วันนี้ไม่มีอาการนั้นเลยค่ะคุณลุงรู้ว่าจะต้องทำอะไรเราก็เดินไปที่เดียวแล้วก็จบแล้วก็จากเมื่อก่อนเดินไปเดินมาวันนี้ไม่มีอาการนั้นเลยค่ะเดิมไม่มีเป้าหมายเลยงี้ดีกว่าใช่ค่ะวันนี้กลับมีเป้าหมายอยากทำนั่นอยากทำนี่ใช่ค่ะโอ้โหแปลว่าแบบพลิกฝ่ามือเนี่ยที่ว่าเนี่ยใช่ค่ะใช่ครับดีใจด้วยครับยินดีด้วยครับแล้วคุณลุงขาแล้วจะต้องอาการที่มันปวดขมับมันก็ยังมีเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับมีค่ะมันปวดตรงหัวคิ้วค่ะแล้วมันก็จะแน่นใช้สมอนท็อกได้เลยครับก็จะปวดแน่นไปทุกที่ค่ะมีสมอนท็อกใช้ไหมครับใช่แล้วก็บ่อยค่ะโอเคฟังเสียงผมให้ดีแล้วก็ใช้มือในนวดไปเรื่อยขมับนะครับแล้วจะโปร่งเบาได้ไม่เกิน2นาที3นาทีครับต่อไปนี้โอเคนะพร้อมนะค่ะพิจารณาให้ดีเสียงผมจะมีอยู่2เสียงนะครับเสียงที่หนึ่งเป็นแกนเนี่ยตัวนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ส่วนข้างแกนเนี่ยมันถือว่าเป็นไบเวชันของมันนะมันจะกระเพื่อมนิดๆนะครับมันเหมือนกับเราถูกพัดลมเป่าตัวเราเป็นตัวเราคือแกนยืนนิ่งอยู่ประมาณนั้นแล้วมีพัดลมมาเป่าผิวหนังเราแกนตัวนี้สำคัญภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นแกนเสียงผมตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันจะมีผลมากนวดไปตามท้ายทอยด้วยครับก้มเงยแงนเงยก้มแล้วก็สายหน้าไปซ้ายสุดขวาสุดหมุนหัวไหล่แค่นี้ก็จะหายแล้วหายปวดหัวแล้วแค่นี้ถามว่าใช่ไหมครับI
หน่อยนิดนึงค่ะอืมจะใส่อื่นขึ้นมาหน่อยนึงแปลว่ากระตุ้นอย่างไรเข้าหูสู่ขั้วหัวใจนะจำด้วยครับเสียงผมเข้าหูสู่ขั้วหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำเลยฮะภาษาลุงเนี่ยนะทุกเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์ที่มันจะเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นน่ะก็คือพลังงานตัวนี้ที่มันเกาะเกี่ยวกันพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยครับตรงนี้นะตรงนี้แหละครับที่จะมีผลมากในเรื่องของร่างกายนะปล่อยโฮเลยก็ได้ไม่ต้องยั้งนะครับไม่ต้องยั้งเลยครับถ้ามีภาวะพวกนี้ปล่อยโฮเลยครับร้อนที่ใบหน้าเลยค่ะถูกต้องครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ร่างกายเราผสมผสานเพราะว่าความร้อนกับไฟฟ้าสถิตนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับไปๆมาครับพูดใหม่ครับเหมือนมันขมำหน้าไปข้างหน้าค่ะอ๋อมันจะขมำขมำนะถ้าขมำจะแก้โดยอะไรไหนต้องยืนตรงก่อนก็ได้ครับยืนตรงไปดูแล้วเช็คเรื่องของบาลานซ์ซ้ายขวาเรียกว่าความสมดุลภาษาหมอเขาจะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับภาษาหมอภาษาเราคือร่างกายทั้งหมดไม่สมดุลเอาภาษาเราใช้ดีกว่าภาษาหมอเราฟังมาเยอะแล้วเนี่ยตัวมันโครงเคลงค่ะยืนแล้วตัวมันโครงเคลงได้ครับได้ครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองเราเรียกง่ายๆว่าทำสมาธิต่ออีกประมาณสัก15นาทีก็นิ่งหมดแล้วครับไอ้โครงเพลงเนี่ยถ้าหากว่าทำสมาธิเขาจะเรียกว่าตกผวังนะครับธาตุดินน้ำลมไฟกำลังคละกันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1เราเรียกว่าตกผวังนะครับโครงเพลงเนี่ยตกผวังนะครับขอให้นั่งนิ่งๆแล้วมันจะนิ่งเองครับไม่กี่นาทีก็จะนิ่งแล้วครับดีไม่ดีหลุดโลกนะทำไปเล่นไปบรรลุธรรมดื้อๆนะให้รู้ไว้จะบอกให้รู้ไปคุยกับใครรู้เปล่าเนี่ยว่าไปนู่นเลยจะได้ของดีครับแปลว่าเราอยู่ห่างจากกันผมก็ยังไม่ได้ถามเลยว่าอยู่จุดไหนของประเทศไทยไหมครับชื่อเสียงเรียงนามก็ยังไม่ถามเลยนะครับยกเว้นเจ้าตัวเขาอยากจะบอกเองเชิญแต่ประเทศใสที่ว่าเนี่ยเป็นไงหัวหายปวดหรือยังครับหายปวดหัวยังครับลงขึ้นนิดหน่อยแล้วค่ะนั่นมันจะควบคู่กันมันจะไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพร้อมกันหนักที่เท้าค่ะตอนนี้หนักที่ที่เท้าค่ะถูเท้าใช้เท้าถูกันเลยครับถูพื้นฝ่าเท้าถูหลังเท้าหลังเท้าถูฝ่าเท้าสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายครับมันไปไหนก็ไปนึกไปหมดไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยภาษาหลักใช้ได้เลยครับอนุญาตให้ใช้ไม่สมหวังสิทธิ์นะครับก็ผมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ไปนู่นไปนี่บอกว่าผีเข้าผีเข้าเนี่ยต้องมาไล่ผีกันตรงนี้ฮะนะผีเผลอไม่มีหรอกลุงเลยนะให้รู้ไว้
กับลุงไม่มีผีนะให้ดูมีแต่พลังงานที่ที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับโอเคไหมดีขึ้นแล้วค่ะนั่นแหละเห็นไหมความจริงคุยกันแค่ผมแค่คุยกันก็เกิดประโยชน์นะภาษาลุงบอกให้ทราบไว้นะครับบางทีแค่คุยกัน 2-3 ประโยคแค่นั้นเองนะครับผมจะเป็นคนที่ง่ายๆคือผมจะไปเข้าใจในระบบอัตโนมัติของร่างกายนะของมนุษย์ก็แล้วกันนะผมจะไปเข้าใจออกแรงออกหายใจออกทางปากแรงมากเลยครับเออดีมากครับนั่นแหละดีแปลว่าปอดขยายตัวมากแล้วนะมันจะโล่งไปทั้งทรวงอกเลยครับสุดท้ายแล้วมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเห็นไหมเรียวแรงแข็งขันจะกลับคืนมาผิวพรรณจะกลับคืนมานะครับหรืออันนึงเขาบอกว่าอะไรก็เรียกอะไรลดไวเหรอลดไวจะกลับคืนมาท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปศีรษะมันเริ่มจะเหวี่ยงค่ะนั่นแหละหลักง่ายคือนั่งที่เหมือนกับนั่งสมาธิธรรมดานั่นครับนั่นนะตามดูตามรู้ร่างกายของเราแปลว่าให้มีสติตามแค่นี้เองฮะหลักการนะลองใช้เวลาที่เหลือดูแล้วพรุ่งนี้โทรศัพท์รายงานมาใหม่นะคะได้ค่ะโอเคด้วยความยินดีนะขอบพระคุณค่ะคุณลุงค่ะอ้าวสวัสดีด้วยความยินดีสวัสดีครับเอาละใครถามมาเลยเชิญครับผมในหน้าจอนะครับทางฝั่งเฟซก็ถามมาได้เลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันถึงเวลาผมว่านะมันถึงเวลากันมันถึงเวลาที่จะใช้พลังงานเนี่ยเยียวยารักษากันแหละกันนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันได้หลายรูปแบบผ่านภาษาคุยก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับลุงนะแต่มันยากสำหรับใครต่อใครก็ไม่รู้แหละรู้นะมันไม่ยากง่ายๆฮะเหมือนกับที่ผมเมื่อกี้ผมพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาจ้าเอกันเป๊ะกันนะเกิดเองตรงนั้นนะครับไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าที่ไหนมาสร้างหรอกนะพระเจ้าก็เอาไว้ในใจก็แล้วกันนะคนไม่มีพระเจ้าอยู่ในใจก็เอาไว้ในใจก็แล้วกันไม่พูดได้ดีที่สุด